ความรักตามวันเกิดสำหรับผู้หญิงดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ผู้หญิงวันนี้มีความพยายามที่จะเอาชนะกับคนที่เธอคิดว่าจะช่วงชิงหรือเข้ายึดหัวใจจนได้จนบางครั้งดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่จะต้องเข้าสู่สนามการประชันความรักกับผู้อื่นอยู่เสมอดวงวิถีความผูกพันของความรักจะมีการถูกแย่งชิงคนรักทำให้ผู้หญิงวันนี้ต้องมองความรักเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้หรือท้าทายยิ่งนักมักมีการมัดอกยึดใจชายคนรักได้อย่างดีชอบผู้ชายที่มีความนุ่มเหมือนแสงโสมมากกว่ารุนแรงหรือซาดิสทั้งการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกเสน่ห์ของความน่ารักที่สามารถมัดใจชายได้ก็ตรงที่คุณมีความแยบยลไม่หุนหันพลันแล่นเกินไปมากนั่นเองดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์มองหาความรักด้วยความพอใจทางค่านิยมผู้หญิงวันนี้จะนิยมชมชอบและพอใจกับชายในฝันที่แต่งตัวเนียบยิ่งอยู่ในเครื่องแบบยิ่งเต็งหนึ่งเลยทีเดียวแต่เป็นคนช่างเลือกช่างติบางครั้งบางทีก็เลยเป็นคนถูกทอดทิ้งรักเพื่อลึกมักประทับใจถูกใจผูกพันกับคนเก่งหรือมีความสามารถที่เชิดหน้าชูตาผู้คนมากกว่าประเภทยังหาความดังลงไม่ได้เส้นทางของทฤษฎีความรักของผู้หญิงวันนี้บางทีก็สวนทางกับความยอมรับของค่านิยมในสังคมดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารมองหาความรักด้วยความพอใจทางค่านิยมผู้หญิงวันนี้จะนิยมชมชอบและพอใจกับชายในฝันที่แต่งตัวเนียบยิ่งอยู่ในเครื่องแบบยิ่งเต็งหนึ่งเลยทีเดียวแต่เป็นคนช่างเลือกช่างติบางครั้งบางทีก็เลยเป็นคนถูกทอดทิ้งรักเพื่อเลือกมักประทับใจถูกใจผูกพันกับคนเก่งหรือมีความสามารถที่เชิดหน้าชูตาผู้คนมากกว่าประเภทยังหาความดังลงไม่ได้เส้นทางของทฤษฎีความรักของผู้หญิงวันนี้บางทีก็สวนทางกับความยอมรับของค่านิยมในสังคมดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธด้วยบางครั้งความเก่งความงามของผู้หญิงวันนี้ที่ทำให้เธอเป็นคนที่เลือกความรักอย่างไม่ลงตัวผู้หญิงวันนี้ชอบสร้างวิมานกลางอากาศและสร้างครอบครัวในความฝันอย่างสวยหรูและงดงามมากกว่าความเป็นจริงดวงด้านความรักนั้นมักจะสวนทางกับความฝันอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นจึงมักมีความรักในอุดมการณ์ที่ต้องบรรจุฝังไว้กับวันสิ้นลมหายใจของตนเองเสมอผู้หญิงวันนี้จึงโชคดีกับความรักเมื่อยอมรับที่จะเผื่อแผ่หัวใจรักของตนเองให้ยอมรับคนที่เคยชอบช้ำกับความรักหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจึงจะดีสตรีวันพุธถ้าเป็นหญิงสาวจะถูกคนไต่ตอมจ้องมองมากแต่ไม่กล้าย่างกรายเข้ามาเพราะคุณเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วคนนึกว่าแสนหญิงนั่นเองหากอยากให้ความรักลงตัวต้องแยกความรักในอุดมการณ์ให้เป็นเพียงชู้ทางใจเท่านั้นเองดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธด้วยบางครั้งความเก่งความงามของผู้หญิงวันนี้ที่ทำให้เธอเป็นคนที่เลือกความรักอย่างไม่ลงตัวผู้หญิงวันนี้ชอบสร้างวิมานกลางอากาศและสร้างครอบครัวในความฝันอย่างสวยหรูและงดงามมากกว่าความเป็นจริงดวงด้านความรักนั้นมักจะสวนทางกับความฝันอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นจึงมักมีความรักในอุดมการณ์ที่ต้องบรรจุฝังไว้กับวันสิ้นลมหายใจของตนเองเสมอผู้หญิงวันนี้จึงโชคดีกับความรักเมื่อยอมรับที่จะเผื่อแผ่หัวใจรักของตนเองให้ยอมรับคนที่เคยชอบช้ำกับความรักหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจึงจะดีสตรีวันพุธถ้าเป็นหญิงสาวจะถูกคนไต่ตอมจ้องมองมากแต่ไม่กล้าย่างกรายเข้ามาเพราะคุณเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วคนนึกว่าแสนหญิงนั่นเองหากอยากให้ความรักลงตัวต้องแยกความรักในอุดมการณ์ให้เป็นเพียงชู้ทางใจเท่านั้นเองดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ผู้หญิงวันนี้มีรสชาติของความรักที่ค่อนข้างจะหลากหลายรสด้วยกันบางทีก็หวานจนเลี่ยนบางทีก็เผ็ดเปรี้ยวเคี้ยวขมอย่างสะใจเป็นคนที่มองชายในฝันที่การต่อสู้มากกว่าฐานะจึงมักบูชาและปักใจรักผู้ชายที่มีความสามารถเหนือคนอื่นๆหรือโดดเด่นจนเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวชอบผู้ชายที่ปากกัดตีนถีบและมีชีวิตที่เป็นคนอดทนเป็นผู้นำที่มีแนวคิดนักเสี่ยงที่กล้าได้กล้าเสี่ยงใจนักเลงยิ่งถูกใจชีวิตครอบครัวมักมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างสม่ำเสมอจึงมักจะกล่าวได้ว่าผู้หญิงวันนี้ถ้าวันไหนไม่ได้หยอกเย้าทะเลาะยั่วประสาทคนรักบ้างแล้วมักจะนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงทีเดียวมีความรักที่จิตใจกว้างแต่ขอให้บอกกล่าวให้เกียรติเธอหล่อนก็จะไม่ขึงขังจริงใจโกรธเกรี้ยวดวงความรักสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ผู้หญิงวันนี้เป็นคนที่มีไฟรักที่เร่าร้อนรุนแรงจึงมองแง่ความรักเป็นสิ่งที่จริงใจและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดความรักของผู้หญิงวันนี้จึงมักจะมองคนที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับการบริหารหรืองานทางด้านที่เกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศ
บางที่หัวใจประกายความรักของคุณจึงมักจะเจอรักนอกพรมแดนที่ไร้กำแพงกั้นสม่ำเสมอเหมือนกันอุปสรรคของความรักของคุณมักจะมาจากหูเบาและชื่อเพื่อนฝูงญาติมิตรยุยงส่งเสริมให้หายหนักได้ต้องมั่นคงและมองความต้องการในก้นบึ้งหัวใจตนเองให้ออกว่าต้องการอะไรกันแน่จึงจะเจอรักแท้ที่ไม่มีวันที่จะละลายจากไป